คอมมานโดบุกรวบพ่อนิกกี้ณฉัตรคาบ้านพักหนีคดีพยายามฆ่าเมื่อเวลา 6:00 น.วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 พลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสั่งการให้พลตำรวจตรีภูมินทร์พุ่มพันธ์ม่วงผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษพันตำรวจเอกจักรวัฒน์บุญทวีกุลสวัสดิ์รองผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษพันตำรวจเอกชัยติภูมิอํานวยชัยกองบังคับการการปฏิบัติการพิเศษหรือกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษพันตำรวจเอกอภิสรรชัยรัตน์ผู้กำกับการวิเคราะห์ข่าวกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษคอมมานโดปิดล้อมตรวจค้น17จุดในจังหวัด12จังหวัดประกอบด้วยเชียงรายแม่ฮ่องสอนนนทบุรีกรุงเทพสมุทรปราการกาญจนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีนครศรีธรรมราชขอนแก่นนครพนมและกาฬสินธุ์ตามยุทธการคอมมานโดปราบคนพาลโดยจุดที่น่าสนใจอาทิที่จังหวัดนนทบุรีชุดปฏิบัติการพิเศษนำกำลังปิดล้อมบ้านพักหลังหนึ่งถนนเลี่ยงเมืองสนามบิน15ตำบลบางกระสออำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีสามารถจับกุมนายวรเชษฐ์จันทพันธ์ซึ่งเป็นพ่อของนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีนิกกี้ณฉัตรจันทพันธ์และณัชชาจันทพันธ์หรือเมาส์ BOY ตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับพยายามฆ่าพรบอาวุธปืนหลังใช้อาวุธปืนลูกกรดยิงใส่คนขับรถบรรทุกโดยไม่ทราบสาเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บและรถเกิดความเสียหายเหตุในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีสำหรับปฏิบัติการดังกล่าวทางพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชสั่งการให้ทางกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษทำข้อมูลสืบสวนผู้ต้องหาที่มีพฤติกรรมก่อคดีฆ่าผู้อื่นอย่างบุกอาจคดีพกอาวุธปืนตลอดจนคดียาเสพติดที่เป็นภัยต่อสังคมที่ยังคงหลบหนีการจับกุมโดยมีเป้าหมายเป็นผู้ต้องหา16รายก่อนจะเปิดปฏิบัติการจับกุมดังกล่าว